เธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม เอาเสื้อผ้าฉันมาทำไมเยี่ยมหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกเอากระเป๋าฉันมาทำไมคุณแกยิ้มยิ้มเกินร้อนนี่แกน่ะใส่หัวไปเลยไปนี่จะกลับมาปั้นหน้าตอแหลลูกฉันไหมคะเสียใจจริงๆนะบังเอิญฉันฉลาดกว่าพี่แกนี่คุณแม่พูดเรื่องอะไรคะแกไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอ้โหปั้นหน้าตอแหลอีกปั้นหน้าตอแหลเก่งมากออกไปเลยแกไม่ต้องมาคุณแม่ไปแล้วของไปฉันไม่ให้แกอยู่ทำไมแกจะอยู่ไม่ได้แกออกไปเลยนะแกคุณแม่หยุดคุณแม่คุณแม่คุณแม่ทำอะไรครับถ้าแกล้มไปจะเป็นยังไงคุณแม่ก็รู้อยู่ว่าตอนนี้แกมันไม่ในท้องคุณแม่ผมขอร้องนะครับเลิกสร้างเรื่องมาทำลายครอบครัวผมสักทีเถอะครับเอกว่าแม่ตอแหลเหรอแม่คนที่สร้างเรื่องไม่ใช่แม่อีนางลวงโลกนี่เมื่อเช้าแม่เห็นช็อกอยู่กับลูกของมันแม่ก็เลยลืมบอกเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะมันไม่ใช่เที่ยวนอนกับผู้ชายอย่างเดียวนะมันท็อปฟอร์มมันตอแหลว่ามันท้องทั้งที่มันแท้งไปแล้วไงนี่คุณแม่กล้าพูดถึงขนาดว่าลูกของผมแท้งเลยเหรอครับแอบไม่เชื่อแม่เหรอเขาจะไปเชื่อได้ยังไงล่ะคะก็เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแกไม่ต้องมาทำพูดดีเลยแกแท้งแกยอมรับไปเลยว่าแกแท้งงั้นเอางี้ไหมต้องให้ฉันแก้ผ้าแกออกตอนนี้ไหมจะได้เห็นว่าตอนนี้แกมีประจำเดือนน่ะก็เอาสิคะถ้าคุณแม่กล้าก็มาแก้ผ้าแกเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าใครกันแน่ที่โกหกนางเย็บมาดินางเย็บยิ้มไม่กล้าไม่เป็นไรฉันทำเองจ้ะไม่คิดนะคุณแม่พอคุณแม่ผมเสียนิสาไปคนนึงแล้วนะคุณแม่คุณแม่อยากให้ผมเสียทั้งเกศทั้งลูกไปอีกคนอย่างนั้นเหรอครับแม่ทำเพื่อเอกนะถ้าคุณแม่ทำเพื่อผมแม่ต้องเลิกทำลายครอบครัวผมครับขึ้นบ้านหยุดครับเกศคุณขึ้นไปรอผมบนห้องก่อนให้ผมคุยกับคุณแม่หน่อยไม่ค่ะเกศจะอยู่กับหมอมันไม่กล้าปล่อยเอกให้อยู่กับแม่ตามลำพังหรอกเพราะมันกลัวแม่จะบอกเอกว่าแม่ไปเจออะไรในห้องน้ำมันถึงได้รู้มันแท้งอ่ะคุณแม่นี่หยุดหุบปากเลยนะเป็นหมอภาษาอะไรคะถ้านางนี่มันท้องจริงอ่ะแล้วทำไมนางยิ้มมันถึงไปเจอผ้าอนามัยในห้องน้ำเล่ายิ้มเจอจริงๆนะคะคุณเอกคนท้องก็ต้องใช้ไหมไอ้ผ้าอนามัยนั่นแหละไม่จริงนะคะไม่จริงค่ะไม่จริงและไอ้คราบเลือดอะที่โถส้วมนั่นแหละนั่นรอยเลือดหรือเปล่าคะแต่เฮ้ยจริงด้วยดีเดี๋ยวป้าจะเอามือถือมาถ่ายได้เลยพระเอกมาป้าจะฟ้องเอกอย่าบอกว่าเลือดกำเดาไหลอะไม่จริงนะคะหมอฟังเกศนะเกศมึงขึ้นห้องไปก่อนผมต้องคุยกับคุณแม่คือหมอเช็คเลยเช็คดีกว่าเช็คว่าแท้งหรือว่าท้องอยู่หรือเช็คทีให้ลึกๆไปเลยว่าไอ้เด็กในท้องเนี่ยมันลูกเราหรือเปล่าหรือว่าลูกชู้ของมันชู้อะไรคะคุณแม่เกศไม่เคยมีชู้ก็ไอ้ผู้ชายที่แกยืนกอดกันที่คอนโดไงผู้ชายที่ไหนคะแม่เดี๋ยวเรื่องนี้ผมคุยกับเกศเองครับเกศคุณขึ้นห้องไปแต่ว่าผมบอกให้ขึ้นไปไง
คุณว่าขอได้แล้วครับขอเอกปล่อยแม่ได้ไหมเอกปล่อยแม่ไอ้แกนะไอ้ช่วยแม่ไปกินบ้านฉันไม่แกจะอยู่ไม่ได้ออกไปไปแกเดี๋ยวนี้นะคุณแม่ไปไปฉันขออย่าออกไปไปแกเดี๋ยวนี้นะคุณแม่ไปอย่างที่ฉันบอกฉันขออยู่ที่บ้านเข็มก่อนเดี๋ยวถ้าแม่เธอมาที่บ้านเธออีกเนี่ยฉันไม่พร้อมจะเจอแม่เธอตอนนี้ทานเค้กก่อนจ้ะขอบคุณครับแต่ผมบอกแม่ผมแล้วนะว่าถ้าแม่จะมาหาผมเขาต้องโทรบอกผมก่อนวิสากลับไปอยู่บ้านเราเถอะนะเชื่อฉันเถอะวิสาไม่อยากอยู่กับผมหรอที่ฉันทำแบบนี้เพราะว่าฉันอยากอยู่กับเธอไปนานๆฮัลโหลครับใช่ครับผมเป็นลูกชายโรงพยาบาลไหนครับตรวจออกมาชัดเจนแล้วใช่ไหมใช่ครับคุณหมอคะดิฉันโทรบอกลูกชายของคุณเกตให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะเขาจะมาที่โรงพยาบาลเลยหรือเปล่าค่ะเขาบอกเดี๋ยวจะเข้ามาเลยค่ะขอบใจมากนะขอโทษนะที่ฉันไปโรงพยาบาลกับเธอด้วยไม่ได้ไม่เป็นไรลิสารอผมอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวผมไปจัดการดูแลอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วผมจะมาหานะเธอต้องกลับมาหาฉันนะป้องเดี๋ยวผมกลับมาบอกหรือเปล่าอะว่าเกศเป็นอะไรขอโทษนะครับผมมาหาผู้หญิงชื่อเกศศิรินเขายังอยู่ห้องฉุกเฉินหรือเปล่าครับThank you.
อเกดคิดว่าหมอจะไม่มาหาเกดแล้วผมไปเยี่ยมแม่ผมมาแม่ผมพักอยู่อีกห้องนึงคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะท่านเจ็บสะโพกเดี๋ยวคงต้องเอ็กซเรย์ดูกระดูกว่าเป็นยังไงบ้างผมมานานแค่ไหนแล้วที่เกดโกหกเพราะเกดไม่อยากเสียหมอไปหมอกำลังจะกลับมาหาเกดพ่อลูกเกดแค่กลัวเสียหมอไปอ่ะกลัวเสียผมไปคุณจะโกหกไปอีกนานแค่ไหนแต่สุดท้ายผมก็ต้องรู้หรือคุณคิดวิธีที่จะทำให้ผมไม่รู้ว่าคุณเสียลูกของผมไปแล้วหมอฟังเกตก่อนนะคะคุณคงไม่คิดไปนอนกับคนอื่นให้ตัวเองท้องแล้วก็เอาเด็กคนนั้นมาหลอกว่าเป็นลูกผมใช่ไหมคุณจะโกหกผมไม่อีกเหรอคุณกอดผู้ชายคนนี้แล้วก็ขึ้นคอนโดไปด้วยกันคุณจะให้ผมคิดอะไรได้อีกนอกจากเขาเป็นลูกชายของเกดนายไม่เคยบอกใช่ไหมว่านายเป็นลูกชายของเกดฉันถามว่านายไม่เคยบอกใช่ไหมแกบอกไปจากชีวิตลิซ่าถ้าแกไม่ยอมจบฉันจะยอมติดคุกข้อหาฆ่าคนตายป้องคุณเขาต้องการดึงคุณออกไปจากผมเขาต้องการช่วยเกดแม่เขาแยกเราออกจากกันป้องคุณเขารู้ทุกเรื่องเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณหมอเขากลับไปหาลิสาแล้วเป็นไงแกเจ็บไหมแกทรมานไหมลิสาเนี่ยเห็นแบบนี้ก็ร้ายใช่ย่อยแกฟันหัวเขาก็เลยฟันลูกชายแกไงมีเพียงคำว่ารักคำหนึ่งเราคงไปไม่ถึงไม่ถึงดวงดาวได้ความเป็นจริงความฝันเราห่างไม่เคยจะมี